ค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงกลางปีนะคะเราก็จะได้เห็นโฉมนิตยสารของเขาเนี่ยมาโหจริงๆจำได้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะคุณนินคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูแล้วเนี่ยนอกจากนั้นนะคะกลางปีกรุ๊ปเองเขาก็ยังได้เป็นผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มาถึง34ครั้งด้วยกันค่ะปัจจุบันก็มีข่าวดีว่าผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะเขากำลังเตรียมตัวที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักนะคะมาเจาะลึกถึงธุรกิจ43ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก้าวต่อไปของกลางปีกรุ๊ปนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงธุรกิจของกลางปีกรุ๊ปนะคะต้องยอมรับว่าจริงๆคำว่าชื่อของกลางปีกรุ๊ปเนี่ยได้ยินแล้วก็ได้เห็นมานานมากเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่กี่ปีแล้วคะเราเปิดเมื่อปี2513นะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยบริษัทกลางปีเนี่ยตอนนั้นเราทำหนังสือเป็นหนังสือหัวว่ากลางปีนะครับทั้งหมดก็43ปีแล้วหัวกลางปีนี่คือ43ปีแล้วเหรอคะหนังสือกลางปีแมกกาซีนเนี่ยที่อยู่บนตลาดตอนนี้นะครับค่ะเกิดมา43ปีค่ะนี่ก็ต้องย้อนความไปตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะจากหนังสือแมกกาซีนแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพัฒนาการต่างๆของบริษัทเนี่ยตอนนี้ขยายมาเป็นยังไงบ้างคะจากอดีตนะครับตอนนั้นท่านดร.ปราจินเนี่ยนะครับท่านเองก็มาทำหนังสือรถพูดง่ายๆว่าเป็นฉบับแรกของประเทศไทยได้เลยนะครับหลังจากนั้นมาท่านก็ทำหนังสือโดยตลอดแล้วก็พอมาอีกสักระยะหนึ่งท่านก็มาใช้หัวหนังสือนิตยสารมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือเป็นการควบคุมนะครับธุรกิจรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยเป็นข้อมูลของรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตอนหลังมาเปิดหนังสือออฟโรดอีกซึ่งตอนนั้นออฟโรดในบ้านเราเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยดังมากท่านก็ทำหนังสือนิตยสารออฟโรดขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจโดยเมนหลักของเราธุรกิจเนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งหมดตอนนั้นเราก็เปิดหนังสือจักรยานด้วยรวมจักรยานไปด้วยทั้งหมดเลยรวมมันอยู่ในเครือของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาท่านก็มาคิดในเรื่องของการจัดงานมอเตอร์โชว์เพราะว่าท่านมีโอกาสได้บินไปดูงานที่ญี่ปุ่นนั้นนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้านะครับก็เข้ามาแล้วก็ท่านก็เลยจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับครั้งแรกที่สวนลุมพินีนะครับจนมาปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้ว34ปีมอเตอร์โชว์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะท่านผู้ชม34ปีครั้งที่ผ่านมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งที่34โอ้โหนะครับค่ะก็คือจากหนังสือก็มาเป็นงานมอเตอร์โชว์ใช่ครับตอนนั้นท่านดร.ปราจินเนี่ยบอกว่าทำเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์มาเนี่ย43ปีนะครับคือเลขกลางปีเนี่ยเกิดมา43มอเตอร์โชว์เนี่ยเกิดมา34ปีนะปีนี้หลังจากจัดเรื่องของการทำหนังสือมา10ปีมั้งท่านก็มีแนวความคิดก็จัดงานมอเตอร์โชว์ที่สวนลุมพินีครั้งที่2ก็ย้ายมาที่สวนอัมพรนะครับเราก็อยู่ที่สวนอัมพรมาโดยตลอดจนครั้งที่19ถึงได้ย้ายมาที่ตอนนั้นมีอีสิบิชันฮอลล์ที่ไบเทคท่านก็เลยย้ายไปที่ไบเทคในครั้งที่19แล้วก็อยู่มาแล้วก็4ปีที่ผ่านมาเราก็ย้ายมาที่อินดัตเมืองทองธานีก็จะเห็นได้ว่าไซส์เนี่ยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับงานที่เราจัดนะคะทีนี้แล้วอุตสาหกรรมนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เต้ถ้าเราประเมินดูแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างคะก็เป็นไปตามที่เราได้คาดหวังไว้นะครับเพราะว่าโดยนิสัยของคนไทยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรถถือเป็นปัจจัยที่ห้ามจริงๆนะครับเนื่องจากผมว่าธุรกิจในบ้านเราเรื่องรถทำไมโตขึ้นผมว่าเรื่องของ transportation ในบ้านเราเนี่ยยังไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพก็ดีนะครับถ้าเป็นเหมือนต่างประเทศเรื่องการขนส่งมวลชนที่ดีเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยคงจะไม่เลือกใช้รถหรอกนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรถอยู่คันหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลเฉพาะรถเรื่องอื่นเนี่ยมันตามมาเยอะมากนะครับและปัจจุบันเนี่ยเรื่องภาษีอะไรไงก็ตามขึ้นทางด่วนยังต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ระยะทางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปคำนวณกันยังไงบางที3กิโล4กิโลลงยังโดน40บาทเห็นว่าตอนนี้จะขึ้นอีกแล้วเนี่ยถ้าคนมีเรื่องการขนส่งที่ดีนะครับผมว่าจะลดการใช้รถเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยนะครับแ
เรามาทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพอะไรต่างๆในเมื่อไม่ได้มีอะไรที่โตขึ้นแต่เรื่องรถยนต์มันโตขึ้นก็ดีสำหรับการทำธุรกิจของเราใช่ไหมครับมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านเปิดหนังสือรถยนต์มาแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าท่านต้องไปนั่งจ้างสำนักพิมพ์เขาพิมพ์เหรอใช่ไหมครับมานั่งรอคิวเหรอถ้าเราพลาดคิวไปหนังสือเราก็จะออกช้าไปอีกอะไรอีกท่านก็เลยขยายธุรกิจของเรื่องสิ่งพิมพ์ขึ้นมาก็คือการทำโรงพิมพ์นะครับก็รับพิมพ์หนังสือทุกอย่างแล้วก็รับพิมพ์นามบัตรรับเรียกว่าตั้งแต่ไซส์เล็กที่สุดจนถึงไซส์เท่ากับหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็ทำก็จะบอกว่าครบวงจรได้ใช่ครับดังนั้นก็คือว่าปัจจุบันเราเองเราทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับหนังสือทางสายยานยนต์เนี่ยนะครับก็ซัพพอร์ตการสิ่งพิมพ์อะไรได้ทั้งหมดผมก็ถือว่าก็โตเป็นไปตามความคาดหวังของเรานะครับเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ก็จะมีสะดุดบ้างมีอะไรบ้างนั่นมันก็อยู่ที่การเมืองกับเรื่องของอุทกภัยที่เราเจอนะครับแต่ถ้าถามผมคิดว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยคงไม่ได้เดินด้วยกีบกุหลาบไปตลอดหรอกนะครับอาจจะต้องเจอหนามของกุหลาบบ้างก็เจ็บบ้างอะไรบ้างแต่ท่านเองรวมถึงทีมงานพวกเราที่ทำกันอยู่เราก็ผ่านอุปสรรคพวกนั้นมาจนมาปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับบริษัทของเราครับค่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนี่คืออะไรคะคือการขยายธุรกิจหรือการแตกลายธุรกิจใหม่ด้วยหรือเปล่าคะถ้าถามว่าการแตกลายธุรกิจการขยายธุรกิจนั้นอยู่ในแผนของเราค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดของเราคือเงินลงทุนค่ะใช่ไหมครับเมื่อสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดเรามีความคิดเรามีสิ่งที่เราสามารถจะทำได้บางครั้งเราก็ติดเรื่องของ finance ค่ะถูกไหมครับดังนั้นปีหน้าเนี่ยเราประกาศเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับในปีหน้านะคะจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าตัวเซตเลยหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะอันนี้คือแสดงว่าเราต้องมีการเตรียมตัวมาพอสมควรแล้วเราเตรียมมาประมาณ3ปีกว่า4ปีแล้วครับอืมค่ะทีนี้เงินระดมทุนตรงนั้นเนี่ยค่ะพี่เต้คะเราจะเอาไปทำอะไรบ้างโอ้ยเรายังมีแพลนอีกเยอะนะครับผมคงเรียนตรงนี้เนี่ยเรื่องกฎของตลาดหลักทรัพย์เราคงพูดอะไรนะครับก็คงได้เพียงเท่าที่บอกว่าโอเคในธุรกิจของเรามาขนาดนี้แล้วแล้วเรากำลังจะก้าวไปแล้วเรามีโปรเจกต์อะไรอีกเยอะผมว่าคงจะต้องหลังจากที่เราได้เข้าไปแล้วก็คงจะมาเรียนให้หลายๆท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของยานยนต์ในบ้านเรานะครับกับอีเวนท์ที่เราจัดระดับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยถือว่าทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็บริษัทรถยนต์ทุกบริษัทใช้งบประมาณต่างประเทศนะครับแล้วเราถูกอยู่ใน World Calendar ของการจัดมอเตอร์โชว์ทั่วโลก1ใน10ของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อแน่ครับว่าอนาคตของเรานะครับในเรื่องของสายรถยนต์นะครับเรายังมีหนทางที่จะก้าวไปแล้วก็ตอบสนองให้กับประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ตอบสนองให้กับอุตสาหกรรมอินดัสทรีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยได้มากกว่านี้ครับถ้าเราพร้อมในเรื่องของเงินลงทุนค่ะก็คิดว่าปีหน้าใช่ไหมคะปี2557อันนี้ก็เราก็จะเห็นหุ้นน้องใหม่ว่าที่หุ้นน้องใหม่ครับผมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตรียมตัวเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเนี่ยคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้มากนักนะคะแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูรายได้หลักแล้วก็ธุรกิจหลักของเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตนี่เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นครับเราจะเติบโตตามที่เราได้ตั้งไว้ 5% 7% 10% บางปีกระโดดข้ามไปด้วยซ้ำนะครับแต่บางปีมันก็มีของเรื่องเพราะประเทศไทยนี่ก็แปลกอยู่อย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปอิงกับนักการเมืองนะครับก็โตบ้างถอยบ้างแต่โดยถัวเฉลี่ยแล้วนะครับทิศทางที่เรามองอยู่เนี่ยยังไงก็ตามในอนาคตนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศยังต้องเจริญเติบโตต่อไปเราจะสังเกตจากไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าก็ดีฮอนด้าก็ดีนะครับรถยุโรปก็ดีหรืออะไรก็ดีพยายามที่จะขยายตลาดแล้วก็พยายามที่จะมีการจดประกอบจดทำประกอบรถเนี่ย okay. ในบ้านเราเนี่ยโตขึ้นทุกปีแล้วก็ตามความคาดหวังของแต่ละบริษัทเท่าที่ไม่ว่าจะเป็นรถหรูที่สุดในบ้านเราอะนะครับเขาก็โตขึ้นมาโดยตลอด okay. จนปีที่ผ่านมานี่โตจนส่งรถไม่ทัน okay. นะครับซึ่งเขาวางแผนไว้เนี่ย5ปีว่า
เมื่อครบ5ปีเขาต้องโตมาไหนเขาบอกว่าเขาก็ก้าวกระโดดขึ้นกว่า 14-17% จากที่เขาได้ตั้งไว้การผลิตบ้านเราเนี่ยนะคะใช่ครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีอนาคตอีกก้าวไกลเลยไกลครับไกลครับยังมีหนทางไปอีกไกลถ้างั้นถ้าเกิดว่าวันไหนที่ทางกรังปีกรุ๊ปนะครับพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนดิฉันขอพี่เต้มาสัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะครับอ๋อได้ครับเราประกาศแน่นอนครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับผมครับก็เตรียมรับว่าที่หุ้นน้องใหม่นะคะที่จะมาสร้างสีสันให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังไงเดี๋ยวก็ลองติดตามกันดูแล้วกันค่ะค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะสำหรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ